โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID Pass ระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเรท 5.5 หลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา 5-7 วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID Pass เพียงแค่เราใส่ ID และ Password ในโลบัคหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ 12-24 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบคุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบล็อกฟุตรับกดเพชรแมปออสไตล์ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิศดารจากแบบวันพีซลีเจนดารี่มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox Map King Legacy นะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตามหาผลฟินิกซ์นะครับแล้วก็รีวิวผลฟินิกซ์ V2 นะว่ามันดีหรือเปล่านะครับว่ามันแบบสวยหล่อเท่ขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะโอเคก็ตอนนี้นะครับผมยังไม่มีผลฟินิกซ์นะครับก็ตอนนี้ผมมีอยู่40เจมก็จะลองสุ่มหาดูก่อนนะฮะถ้าสุ่มหาไม่ได้ผมก็จะไปซื้อถาวรมารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะสุ่มได้หรือเปล่านะครับ let's goโอเคก็มาถึงผลสุดท้ายกันแล้วนะครับก็ผลฟินิกซ์มันเป็นระดับ Legendary ใช่ไหมก็ยังไม่ได้สักแดงหนึ่งเลยท่านผู้ชมจบแล้วนะครับไม่ได้ผลฟินิกซ์เลยนี่ฮะแต่ได้ผลสีม่วงเยอะมากเดี๋ยวมาดูผลสีม่วงกันดีกว่าว่าเราได้ผลอะไรมาบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นผลแมกมานะครับอันนี้ผลสายฟ้าอันนี้ผลได้เอ๊ะอันนี้ผลอะไรอ่ะผลอะไรอ่ะ เฮ้ยไม่เคยเห็นนะครับผมแล้วก็ผลสายฟ้าแล้วก็อันนี้ผลหิมะนะครับผมโอเคก็ได้ผลม่วงมา6ผลนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปซื้อผลฟินิกซ์ถาวรเพื่อมารีวิวกันให้รับชมเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวไปซื้อผลกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าผลฟินิกซ์นะครับผมมันราคาเท่าไหร่นะสุ่มไปตั้ง45ผลนะครับไม่ได้นะผลฟินิกซ์มันเปลี่ยนเป็นแบบระดับ Legendary แล้วนะครับผลฟินิกซ์อ่ะนี่นะครับผม ราคา 2,250 โลบัคเนี่ยครับก็จัดไปเลยนะครับผลที่ตัวจะหายหมดเลยป๊าบโอเคก็มาเปลี่ยนใช้งานนะครับเรียบร้อยเคลียร์ผลโอเคได้มาแล้วนะฮะผลฟินิกซ์เนี่ยครับก็มีด้วยกันทั้งหมด5สกิลนะฮะก็สกิลแรกสกิล E สกิล E โอ้ยอุ้ยวิท่าบินเท่นะผู้ชมโอ้ถ้าเราปล่อยนะครับมันก็ล่วงเลยนะครับหรือว่ามันจะบินค้างปีกสวยอ่ะอันนี้สกิล E นะสกิลแรกนะครับผมแล้วก็สกิลต่อไปนะฮะสกิล Z นะครับผมสกิล Z ปีกอย่างเท่นี่แน่ก็เป็นแบบทุบปีกนะครับผมแล้วก็ปล่อยคลื่นพลังไปอย่างนี้เนาะแล้วก็สกิลต่อไปนะครับผมสกิล X นะฮะสกิล X เป็นสกิลฮิลท่านผู้ชมกดค้างไว้แล้วฮิลนะฮะก็เมื่อกี้ผมกดค้างแล้วก็มันก็หมดด้วยนะครับแล้วก็สกิลต่อไปนะครับสกิล C สกิล C ชุบเป็นท่าพุ่งเนี่ยครับผมแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับผมสกิล V นะสกิล V บูสโหอย่างเท่ท่านผู้ชมโอ้โมเดลสวยมากโมเดลสวยมากสวยมากโอ้ว่าสวยที่สุดในบรรดาแบบเกมแนวบรรดาพีชแล้วเนาะโอ้อย่างสวยเลยอะอย่างเท่อะเหล่ท่อหล่อเท่นะก็เราแปลงร่างเป็นฟูลฟอร์มแล้วนะครับผมก็ร่างเต็มตัวนะฮะแล้วกด E ได้ไหมกด E ไม่ได้นะครับกด Z ล่ะโอ้แล้วก็สกิลต่อไปนะครับผมสกิล X สกิล X ก็ฮิลนะครับชึบก็หมดเหมือนกันแล้วก็สกิล C นะครับผมชึบโฉบลงมาจากฟ้าอย่างเท่เลยอ่ะว้าวโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองเทสกับบอสทหารเรือกันดูดีกว่านี่ครับว่ามันจะโหดระดับสมเป็นผลระดับลีเจนดารี่หรือเปล่านะฮะไปโอเคมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอใช้ร่างธรรมดาก่อนแล้วกันเนาะมาดูสกิล Z นะครับผมโหดาเมจ 7,000 กว่านะครับแล้วก็มีเบิร์นด้วยนะครับมีเผาเลือดประมาณ30% ได้นะครับผมแล้วก็สกิล X สกิล X ฮิลนะฮะโอ้ชิบเฮ้ยสึนามิมาสึนามิกันชิบแล้วก็สกิล C นะครับผมก็โดนเบิร์นด้วยนะครับดาเมจก็ลดลงไปอีกประมาณ 30% นะฮะสกิล X ฟื้นฟูไปวิ่งไปฟื้นฟูไปได้ด้วยโอ้โหลงดันน่าจะโกงนะท่านผู้ชมผลนี้นะครับเอาให้ตายไปก่อนนะครับไม่ไงเรียบร้อยโอ้โหยังแบบยังมีแถมสึนามิชึบโอเคมาเดี๋ยวมาใช้แบบฟูลฟอร์มกันดีกว่านะครับฟูลบอดี้นะครับชึบเดี๋ยวเริ่มกันที่สกิล Z แล้วกันเนอะว่ามันจะแรงกว่าเดิมหรือเปล่านะครับสกิล Z มองไม่เห็นดาเมจอะอุ้ยครึ่งหลอดท่านผู้ชมครึ่งหลอดเลยอะแรงกว่านะครับแรงกว่าโอ้ฮิวโอ้ยบินมาดูสกิล C กันนะครับชึบสกิล C โฉบเผาติดเผานะครับเรียบร้อย2สกิลเดสมอลเล่นะครับผมว้าววิแรงเอาเรื่องเลยนะท่านผู้ชมสำหรับผลฟินิกซ์เนี่ยฮะแล้วก็ยังมีสกิลโกงด้วยนะครับคือสกิล X นะก็มันมีสกิลโจมตีแค่2สกิลอะท่านผู้ชมว่ามันน้อยไปหน่อยนะน่าจะ3สกิลเนี่ยกำลังดีนะฮะใช้ดาบได้ไหมใช้ดาบได้ด้วยเหรอมาแล้วกระมังถังช้อนอ๋อแต่กดสกิลไว้ได้นี่ครับฟินิกซ์สะพายดาบไปใช้สกิลหมัดได้ไหม ใช้ไม่ได้นะครับผมระหว่างที่เราแปลงร่างเนี่ยใช้สกิลผลอื่นไม่ได้เลยนะครับโอเคท่านผู้ชมก็แค่นี้ มีแค่นี้สำหรับผลฟินิกส์นะครับผมโอเคครับผมท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับคลิปรีวิวผลฟินิกส์นะครับผม V2 นะก็โอเคเลยนะครับผมว่าอยากจะเอาไปลงดันในคลิปหน้ามากๆเลยนะโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปโดยใหม่ทางช่องเราด้วยนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย